เครือเจริญโภคภัณฑ์ร่วมกับ True Corporation สโมสร Bangkok United และโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยจัดงานแถลงข่าวเปิดประตูสู่ฝันในโครงการ CP สารฝันปันโอกาสปั้นเยาวชนเข้าสโมสรฟุตบอลอาชีพพร้อมเปิดตัว20เยาวชนไทยที่ผ่านการคัดเลือกโดยมีนายขจรเจรวนนท์ประธานสโมสรฟุตบอล Bangkok United เป็นประธานในงานแถลงข่าวโดยนายขจรกล่าวว่าสโมสร Bangkok United ภูมิใจที่ได้สารฝันเยาวชนไทยไปสู่ระดับนักฟุตบอลอาชีพซึ่งสะท้อนความตั้งใจของสโมสรที่ต้องการส่งเสริมให้เยาวชนไทยสนใจกีฬาโดยเยาวชนฝีเท้าดีทั้ง20คนจะได้รับการฝึกทักษะฟุตบอลตามหลักสูตรของ BUFC Academy อีกทั้งยังจะมีโอกาสได้ไปแข่งขันกับทีมเยาวชนอื่นๆเพื่อเพิ่มประสบการณ์อีกด้วยสำหรับโครงการนี้เป็นการสานต่อความฝันของเยาวชนไทยฝีเท้าดีที่มีใจรักกีฬาฟุตบอลอายุ 11-13 ปีในการก้าวเข้าสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนไทยในพื้นที่ห่างไกล